คือที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขาดอยู่ในเรื่องของ Closed Panel นะครับเดี๋ยวผมเติมนิดนึงเนื่องจากว่าวัสดุผมมีติดมาอยู่แล้วนะครับวัสดุที่มันเป็น Closed Panel เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าเราดูนะฮะมันก็เกิดขึ้นจากการนำเอา Solid มาประกบมา Laminate ถูกไหมฮะการนำ Composite นำตัว Solid เนี่ยมาประกบเนี่ยเลือกได้เลยครับว่าด้านหน้ากับด้านหลังคุณจะใช้อะไรคุณสามารถกำหนดได้ถ้าเป็นผู้ออกแบบเนี่ยกำหนดได้เลยเช่นด้านหน้าและด้านหลังผมอยากได้ทั้งสองสีด้านหน้าสีเหลืองด้านหลังสีแดงนะครับความหนาเรากำหนดได้ไหมความหนาจริงๆเรากำหนดได้ถ้าไม่กำหนดเนี่ยทุกคนก็จะเจอบอกว่าคอมโพสิต4มิลคอมโพสิต3มิลคอมโพสิต6มิลแน่นอนที่สุดว่าคอมโพสิตเนี่ยมันจะมีสตริงคล้ายๆกันกับโซลิดเหมือนกันโซลิดเนี่ยจริงๆแล้วเรายังไม่ได้เข้าในเรื่องของว่าความแข็งแรงมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้เนื้อหามันเยอะก็เลยหลายส่วนเนี่ยเราอาจจะต้องสคริปต์แล้วก็ถ้ามีคำถามเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้นะครับคอมโพสิตก็เหมือนกันคอมโพสิตเนี่ยมาตรฐานของการนำไปใช้ภายนอกนะครับผมบอกไว้เลยนะครับสกินแต่ละชั้นด้านบนกับด้านล่างนี่นะครับเราเรียกว่าสกินที่ประกอบด้วยโซลิดเนี่ยโซลิดตรงนี้นะครับต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 0.5 ทำไม 0.5 เพราะว่า 0.5 เนี่ยเราเทสมาแล้วว่ามันเป็นวัสดุที่เทียบเท่ากับไอตัวโซลิดแล้วสามารถที่ว่าจะนำไปคลาดตัวอาคารได้เป็นอลูมิเนียมคลาดดิ้งได้แต่ถ้าหากว่าคุณจะใช้บางกว่านั้นได้ไหมคือจริงๆ เรียนนิดนึงว่าผู้ผลิตเขาไม่บอกแต่ว่าสกินของมัน 0.5 เนี่ยถ้าเกิดผมลดลงไป 0.45 ไม่มีใครรู้ 0.4 ก็ยังไม่รู้ถ้า 0.3 หรือ 0.25 อาจจะพอรู้นะครับตัวนี้เป็นสเปคตัวนึงที่เราจะต้องดูให้ละเอียดในช่วงของการตรวจงานตรวจเช็คงานนะครับแล้วหลายรายเนี่ยในวงการผลิตเพราะว่าเราเห็นว่าราคาของอลูมิเนียมคอมโพสิตเนี่ยมันมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหลายพันมันเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้ววัสดุมันเหมือนกันน้ำหนักของอลูมิเนียมเนี่ยมันไม่หนีกันอยู่แล้วแล้วอลูมิเนียมเนี่ยปกติเราขายเป็นกิโลแต่สิ่งที่คุณเล่นเนี่ยแล้วคุณมองไม่เห็นเนี่ยคุณเล่นที่หนึ่งเลยเนี่ยแค่สกินของมันเนี่ยก็เข้าไป 50% ของตัวราคาละตัวสกินเนี่ยคุณลดจาก 0.5 ไป 0.25 คุณหายไป 100% ราคาลดไปหวบเลยโคตติ้งเราเลือกได้ตามที่เราระบุนะครับคุณจะเอาระบบ Anodize ได้คุณจะเป็นโคตติ้งแบบ Powder Coat ได้คุณจะเป็น PV ได้นะครับไส้กลางตัวนี้นะครับมันมีหลายประเภทตัวนี้เนี่ยคือเราเรียก Composite Panel จนผิดปากเพราะว่ามันถูกนำมาประกบกันบางคนก็เรียกว่า Laminate Panelซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นงานที่นำมาประกบกันแต่ขึ้นกับว่าไส้กลางคุณจะใช้อะไรไส้กลางเนี่ยมีบางยี่ห้อใช้กระดาษบางยี่ห้อใช้พลาสติกบางยี่ห้อใช้สารตระกูลพลาสติกบวกกับวัสดุที่เป็นโลหะก็มีขึ้นกับคุณสมบัตินะครับที่เราต้องการที่จะใช้พลาสติกเนี่ยพลาสติกตัวนี้นะครับถ้าเกิดบอกว่าไม่ติดไฟอันนี้ไม่ควรที่จะเชื่อนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการหลอมละลายของพลาสติกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสถาปนิกหรือว่าวิศวกรการหลอมละลายของพลาสติกเนี่ยมันอุณหภูมิมันไม่ได้สูงมากมันก็เริ่มละลายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับวัสดุที่เราจะนำไปห่อหุ้มอาคารเนี่ยคุณจะให้มัน
หลอมละลายแล้วก็ให้มันเสียรูปร่างก็ไม่ควรผมยังยืนยันว่าถ้าเกิดว่าเป็นตระกูลโพลีเอสเตอร์โพลีเอทิลีนพวกนี้เนี่ยติดไฟนะครับแต่อาจจะไม่ลามไฟติดไฟแต่อาจจะไม่ลามไฟนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นอาคารที่เราต้องการความแข็งแรงและก็ความปลอดภัยผมก็แนะนำว่าจะต้องเป็น FR ไส้ที่มันจะเป็นส่วนผสมของโลหะเท่านั้นแต่ทีนี้คือเรื่องของวัสดุที่เราจะห่อหุ้มจบนะครับคุณสามารถที่เราจะเลือกได้ระบบสีความหนานะครับก็มาดูว่าพอเราใช้วัสดุประเภทนี้แล้วเนี่ยผลของมันที่จะตามมาคืออะไรคือเรื่องของน้ำหนักเรื่องของค่าของการผ่านของความร้อนที่จะเข้าสู่อาคารไม่เหมือนกันนะครับวัสดุทุกตัวที่ผมผ่านไปให้ดูเนี่ยนะครับมีค่าของการผ่านความร้อนไม่เท่ากันโซลิดอลูมิเนียมคอมโพสิตอลูมิเนียมที่ไส้ของแต่ละประเภทจะไม่เท่ากันนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะผ่านในตัวส่งตัวคอมโพสิตแพนเนลนี้ไปให้ดูนะครับ2ชิ้นเป็นโพลีเอทิลีนครับโพลีเอทิลีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องดำอย่างเดียวนะครับโพลีเอทิลีนอาจจะขาวก็ได้คือสีของพลาสติกเนี่ยมันสามารถเล่นได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราบอกว่าเฮ้ยมันต้องไส้ขาวคือไส้ขาวเนี่ยเราทำพลาสติกให้มันขาวก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าหลงกลว่าผู้ขายบอกว่าถ้าไส้ขาวเนี่ยคือกันไฟนะไส้ดำคือไม่กันไฟไม่ใช่อย่างนี้นะครับพลาสติกแล้วแต่ว่าคุณจะผสมสีอะไรก็ได้ทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงเราเห็นแล้วว่าเรามีอลูมิเนียมคลาดดิ้งที่เป็นโซลิดอลูมิเนียมแล้วก็คอมโพสิตอลูมิเนียมเราจะนำพวกนี้เนี่ยมาห่อหุ้มอาคารยังไงนะครับก็จะเข้าในเรื่องของคลาดดิ้งคอนเซ็ปต์ดีไซน์นะครับตัวดีไซน์ที่เราจะนำมาห่อหุ้มตัวอาคารเนี่ยนะครับคือระบบของมันเนี่ยมันมีหลายระบบนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างแค่บางระบบละกันนะครับที่อาจจะทำให้เห็นว่ามันใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับคือการดีไซน์คลาดดิ้งมาห่อหุ้มเนี่ยแน่นอนที่สุดคือด้านหลังของมันเลยนะครับมันอาจจะมีตัวผนังที่เป็นคอนกรีตหรือไม่อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือช่องว่างแล้วขึ้นมันจะเป็นตัวอลูมิเนียมคลาดดิ้งถูกไหมครับช่องว่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรช่องว่างที่เกิดขึ้นจากในเรื่องของฟิกซิ่งพวกอุปกรณ์ในการยึดเกาะเข้ากับตัวผนังเฟรมอะไรต่างๆนะครับช่องว่างเหล่านี้เนี่ยเป็นช่องว่างที่ดีที่เราควรที่จะนำมาพิจารณาใช้ในการออกแบบนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีผลโดยตรงในเรื่องของการนำความร้อนเข้าสู่อาคารนะครับเพราะว่าตัวอลูมิเนียมเนี่ยต้องยอมรับว่าวัสดุมันสวยก็จริงนะครับสีมันสวยก็จริงแต่ว่ามันนำความร้อนได้เร็วมากถ่ายเทความร้อนดีมากนะครับการที่เรานำมาใช้เนี่ยเราต้องใช้ให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราจะตอบโจทย์ของตัวอาคารนั้นๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเราดีไซน์ให้มันมีการเวนเทเลตมีการระบายอากาศในช่องของมันเราจะระบายอากาศได้ยังไงถ้าหากว่าคุณปิดซีลปิดทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่มีการระบายอากาศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นช่องที่เก็บความร้อนแล้วความร้อนนั้นมันจะไปไหนความร้อนนั้นก็เข้าสู่อาคารแน่นอนที่สุดนะครับจะมีอาคารหลายๆอาคารเนี่ยที่เราจะติดตั้งตัวอินสูเลชันตัวนี้ก่อนนะครับอินสูเลชันตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยได้คือในกรณีที่คุณมีความร้อนที่เข้ามาแต่ว่าเรากันไว้ไม่ให้เข้าสู่ในอาคารนะครับหรืออีกในกรณีของเมืองหนาวซึ่งบางระบบเนี่ยที่ชอบใช้มากเลยนะก็คือว่ากันไม่ให้ความร้อนเนี่ยออกไปนอกอาคารมากนะครับถ้าเป็นงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอาคารมันหนาวด้วยเนี่ยในประเทศที่หนาวเนี่ยมันก็ต้องเสียในเรื่องของพลังงานในการที่ว่าจะต้องมาฮีทกันพอสมควรนะครับแต่เราทำยังไงที่เราจะดีไซน์เล่นกับไอ้ตัวช่องอากาศเหล่านี้เพราะว่า
คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะเหมาะสมกับในเมืองไทยมากเลยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้อาคารของเราเนี่ยร้อนมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาอากาศเนี่ยมาใช้มากที่สุดเราเรียกว่าเป็นการดีไซน์แบบ passive design หรือการนำเอาตัวอากาศมาช่วยนะครับก็จะเป็น air ventilation นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างมีรูปแบบให้ดูอีกนะครับก็มาดูว่าวัสดุพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นรูปได้ยังไงการขึ้นรูปเนี่ยเวลาวัสดุต่างๆเนี่ยนะครับมันสามารถที่ว่าจะขึ้นรูปโดยการตัดซอกก่อนได้หรือพับขึ้นรูปเลยก็ได้นะครับวัสดุทุกตัวไม่ว่าจะเป็นโซลิดหรือว่าคอมโพสิตสามารถที่ว่าจะทำสองโปรเซสนี้ได้โทษทีโซลิดสามารถที่จะทำสองโปรเซสนี้ได้แต่ถ้าเป็นคอมโพสิตเนี่ยไม่สามารถที่จะพับอย่างนี้ได้เลยต้องมีการซอกอย่างเดียวเพราะว่ามันถูกแรงดึงผิวทั้งสองด้านไว้นะครับมันไม่สามารถที่จะพับอย่างนี้ได้แล้วการพับอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะพับได้ด้วยแมนนวลหรือว่าเป็นเครื่องก็ได้นะครับตัวที่เราต้องยอมรับในสภาพที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการตรวจเช็คกันเนี่ยก็คือเวลามันยืดแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยความบางของสีจะลดลงแต่สีที่ดีจะต้องไม่แตกไม่แครกระบบสีที่ดีจะต้องไม่แตกไม่แครกเพราะว่าระบบสีที่ดีเนี่ยหมายว่าเขาเผื่อในคุณสมบัติของความยืดหยุ่นตรงนี้มาแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งผ่านในตัวระบบที่เราสามารถขึ้นรูปนะครับแต่ว่ามันเป็นชิ้นงานที่ใช้มาหลายครั้งแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าโชว์ให้เห็นว่าลักษณะของชิ้นงานมันสามารถที่จะขึ้นรูปได้อย่างไรบ้างนะครับพอมาถึงในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยการติดตั้งแน่นอนมันก็จะมีเฟรมนะครับมีเฟรมมีตัวแคสเซ็ตแผ่นแล้วมีวัสดุของการยึดพวกนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราที่จะต้องคำนึงให้มากเนี่ยก็คือในเรื่องของการถ่ายเทของความร้อนที่จะผ่านจากวัสดุไปสู่ตัวอาคารนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยถ้าน้อยๆก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่คุณพูดถึงอาคารที่มันมีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร 20,000 ตารางเมตรความร้อนนั่นเลยที่จะเข้าสู่อาคารแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้อยู่ตรงไม่เหมือนกับกระจกเดี๋ยวกระจกเราจะมีอีกครั้งนะครับตัวนี้เป็นแคลดดิ้งที่เรายังมีระบบที่เราจะเล่นกับมันได้โดยเอาอากาศเข้ามาใช้เอาแก๊ปที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวอาคารนะครับตัวผนังของอาคารกับตัวของระบบของมันนะครับเราต้องดีไซน์ตรงนี้เนี่ยให้มันมีการไหลเวียนของอากาศคือทำเปลือกของมันเนี่ยทำสกินของมันเนี่ยให้มันหายใจได้เราก็จะอยู่สบายนะครับตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของการปิดทางด้านบนปิดยังไงแล้วให้มันมีอากาศผ่านเพราะว่าบางโครงการเนี่ยปิดคือปิดเลยปิดแบบครอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนมันก็ไม่ไปไหนความร้อนมันจะอยู่ในนั้นน่ะตลอดนะครับแต่ว่าเราจะต้องดีไซน์ว่าเรายังไงเราจะกันไม่ให้น้ำเพราะว่าบางทีทำสวยๆเลยนะครับโอ้โหน้ำลงมาเป็นทางหลายๆโครงการก็ต้องเช็ดต้องทำความสะอาดกันทุกสัปดาห์แต่ระบบที่ดีเนี่ยเราควรที่จะต้องดีไซน์ให้มันมีการระบายอากาศได้ป้องกันน้ำได้นะครับ